นี่มันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับว่าไอ้เจ้า way of life เนี่ยมันคือวิถีชีวิตที่จะเข้าถึงอย่างไรต้องวิเคราะห์ให้เจอครับอันที่2 creativity เราต้องใส่เข้าไปนะครับแต่อันนี้ไม่ได้พูดถึง coyote นะพูดถึง creativity C เหมือนกันเลย design เราต้องอาศัย design เข้ามาเพื่อจะทำให้คือ design มันมี process ของเขาแต่มันมีเป้าหมายมันจะทำให้เกิดความน่าสนใจเกิดความต่างถ้าเราคิดแล้วให้เหมือนโอ้ยก็แพ้แต่ต้นละเราต้องคิดให้ต่างอย่างเกิดประโยชน์และคำสุดท้ายคือ innovation อย่าคิดว่ามันไกลตัวนะครับมันมีทั้ง product มันมีทั้ง process Miss Lily เป็นทุกเคสที่ผมเล่าให้ฟังเราฟังดู Miss Lily มี innovation ไหมไม่ทราบท่านคิดว่ามีไหมครับน่าจะเป็นอะไรเขามี innovation ด้านครับ logistic การส่งดอกไม้ทั่วไทย Miss Lily จะเปิดช็อปทั่วไทยไม่รู้กี่ปีจะเปิดเสร็จครับเขามีวิธีที่ manageให้เกิด innovation ด้านโลจิสติกระบบการจ่ายเงินมิสลี่ออกแบบดอกไม้ไหมเปล่าครับแต่ออกแบบแพคเกจจิ้งที่ให้เหมาะกับระบบโลจิสติกงั้นเรื่องบางอย่างเนี่ยนะครับมันสามารถก่อเกิดได้จากทุกท่านนะครับใน4แพลตฟอร์มนี้แล้วขอให้อินทิเกรตใน4แพลตฟอร์มนี้เป็นก็ขออนุญาตฝากข้อคิดนี้ไว้ก่อนครับสำหรับรอบนี้ครับผมสำหรับ4แพลตฟอร์มนะครับที่คุณสกชัดได้ไกด์มาเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการสร้าง value added ให้กับงานอีเวนต์ได้เลยครับนะฮะได้อย่างดีเลยแล้วก็อยากยืนยันว่ากับให้ธุรกิจของท่านด้วยท่านลองคิดนะครับธุรกิจท่านถ้าไม่มีคำว่า creativity ครับมันแพ้ไปตั้งเยอะแล้วนะไม่มีเรื่องคำว่าดีไซน์แหมมันขาดเสน่ห์ไปเยอะเลยนะทั้งที่คนไทยก็เป็นอันดับต้นๆเหมือนกันเรื่องการออกแบบถูกต้องไหมครับรวมถึงการเรียนแบบด้วยเพราะเราเป็นธุรกิจมีทูครับเลยใช่ไหมด้วยเป็นมีทูบิสเนสหมดเลยนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวจริงๆมีคำถามเรื่องของการออกเทรดด้วยนะฮะเทรดกับพับลิกนะครับจะอยากจะให้คุณสกชัดได้แนะนำนิดหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เนี่ยกลับมาที่ณตรงส่วนนี้ก่อน B2B เมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นละนะครับว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับที่คุณสกชัดได้ให้ไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ culture creativity design แล้วก็ innovationเช่นเดียวกันครับฉันได้ฉะนั้นก็น่าจะมาถึงในส่วนของ B2C บ้างดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยดีกว่านะครับผมก็อาจจะมีคำถามคล้ายๆกับทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับว่าเป็นคุณณลีนนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มวัยรุ่น One to Call นะครับนั่นหมายความว่าคือแสดงว่า One to Call ตอนนี้เนี่ยมองกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มโปรเฟสชันนอลแล้วกลุ่มวัยรุ่นสวัสดีนะคะก็เห็นนารีนก็คงนึกออกว่าวัยรุ่นแค่ไหนนั่นเลยนะครับคืออย่างนี้ค่ะคือก่อนอื่นต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ของตัวทุกคอเองเนี่ยรากของมันเนี่ยก็คือว่ามาจากตัวที่เป็นทีนอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดมองกลับไปในตัวของแบรนดิ้งวันทุกคอตั้งแต่ตอนแรกๆที่เราสร้างแบรนดิ้งตรงนี้ขึ้นมานะคะหลายๆคนก็จะเห็นว่าวันทุกคอเนี่ยอยู่คู่กับวัยรุ่นอยู่แล้วแต่แล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยค่ะวันทุกคอเนี่ยความที่วันทุกคอเนี่ยอยู่มาประมาณ12ปีละคิดดูว่าวันนั้นณวันนี้คนที่เคยใช้วันทุกคออยู่20สมมุติอายุที่20ตอนนี้เนี่ยหรือ30บวกไปอีก12ปีคุณคิดว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะโตขึ้นแก่โอ้ใจร้ายอ่ะตรงประเด็นบวกใจร้ายฮะใช่ค่ะตรงประเด็นบวกใจร้ายใช่ก็เราก็จะรู้สึกว่าตรงกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มลูกค้าที่อยู่กับเราเนี่ยค่อนข้างสติ๊กเนสกับตัวแบรนดิ้งอยู่แล้วนะคะคือตัวแบรนดิ้งของวันทุกคอนี่แข็งแรงนะคะแข็งแรงพอสมควรแล้วก็ในสิ่งที่เป็น privilege ของ AS เองเนี่ยที่ให้กับตัวกลุ่มลูกค้าเนี่ยค่ะค่อนข้างลูกค้าที่อยู่กับเราแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยไปไหนนะคะถึงแม้ว่าตัวที่เป็น product ของเรา segment ของเราเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงในอดีตนะคะแต่ตอนนี้ไม่แพงละถูกเทียบเท่ากันเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เพอร์เซพชันของลูกค้าก็ยังรู้สึกว่ามันแพงอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่ากลุ่มลูกค้าของเด็กรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาค่ะก็จะไปในตัวของเดาได้ไหมคะอยู่ที่ไหนคะใครเดาได้บ้างเดี๋ยวมีรางวัลตุ๊กตาอุ่นใจสีเขียวตัวใหม่โอ้อุ่นใจตัวใหม่นะครับก็จะเป็น true กับ happy เนี่ยก็คือจะแย่ง market share ตรงเนี้ยไปค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาว่าไม่ได้เพราะว่าแนวโน้มของธุรกิจเทรนด์ของธุรกิจเราเนี่ยเราจะก้าวเข้าสู่ 3G ที่ทุกคนรอคอยอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่า
จริงๆแล้วตัว 3G เนี่ยคนที่ใช้เยอะเนี่ยและใช้ฟุ่มเฟือยไม่คิดเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือกลุ่มของเด็กวัยรุ่นนะคะรวมถึงคนที่เป็นในเรื่องของfirst jobber หรือว่าตัวที่เป็น businessman แต่ว่าฐานลูกค้าเก่าๆของเราเนี่ยค่ะจะใช้โน้ตบุ๊กหรือจะใช้ iPhone หรือจะใช้ iPad เนี่ยยังใช้ไม่ค่อยเป็นเลยยากเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มองว่ากลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่เราจะต้องไปสร้างขึ้นมาให้โตพร้อมกับตัวที่อนาคตที่เรากำลังจะไปตัว 3G ด้วยค่ะคือเป็นกลุ่ม professional มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนี่คือที่มานะครับว่าทำไมต้องตั้งเป็นยูนิตพิเศษเลยสำหรับกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะเราก็ทำมาประมาณ5ปีอ๋อประมาณ5ปีแล้วที่โฟกัสเฉพาะเลยถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราโฟกัสมาที่กลุ่มวัยรุ่นเฉพาะ activity ต่างๆทุกสิ่งทุกๆอย่าง product ต่างๆนะครับเรียกได้ว่าทั้งหมดกลยุทธ์ต่างๆก็ต้องโฟกัสมาที่กลุ่มวัยรุ่นด้วยนะครับคือจะบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นแบบวัยรุ่นเพราะว่าในตัว business unit ของ One to Call หรือว่าของ AS เองเนี่ยมันมีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างเยอะประมาณ30กว่าล้านเลขหมายเนี่ยนะคะครับผมฉะนั้นเนี่ยการทำตลาดตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องโฟกัสไปถึง segmentation ของลูกค้าด้วยนะคะว่า GSM จะเป็นกลุ่มอะไร One to Call เนี่ยเป็นกลุ่มอะไรนะคะในตัวของ One to Call เองเนี่ย segment ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีลูกค้าการทำการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พิธวัฒน์บอกอะค่ะว่ามันมีตัว insight นะคะ insight นี่ใช้ได้เลยคุณจำตัวนี้ตัวเดียวนะคะแล้วก็คุณก็ไปใช้กับ product ของคุณนะคะว่าใน1 product ที่คุณทำขึ้นมาเนี่ย insight ของเขาของลูกค้าของคุณเนี่ยต้องการอะไรนะคะแล้วเอาตัวนี้ค่ะไปดูว่าแล้วเราจะทำinsight ตรงนี้ให้ก่อเกิดกับเด็กๆหรือว่าในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยยังไงแล้วเราก็สามารถที่จะทําในเรื่องของสร้างในเรื่องของแบรนดิ้งสร้างแบรนด์ awareness แล้วก็ให้มันเติบโตคู่มากับแบรนด์ของเราได้ด้วยค่ะครับผมคราวนี้เนี่ยคือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมากขึ้นในมุมมองของ One to Call เนี่ยนะครับเพราะนั้นการจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับไปยังกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษด้วยถูกต้องมั้ยครับที่จะเกิด impact เป็นเคสเลยจริงๆเรามองอยู่อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ย3ตัวเนี้ยจำไว้เลยนะคะใช้ได้จริงๆอินไซต์แล้วก็อะไรนะคะไอเดียไล่อีกตัวนึงนะคะอินทิเกรชั่นนะคะครับคือมาร์เก็ตเตอร์นี่ต้องใช้เลย3ตัวเนี้ยค่ะเพราะว่า1การที่เราจะทำอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยอย่างกิจจะทำอีเวนต์ตัวนึงขึ้นมาตัวที่เป็นเคยได้เห็นมั้ยคะว่าเราเคยปิดสยามซอย3เคยใช่มั้ยคะเราเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ต้องเป็นแฟนคลับวันทุกคอแน่เลยตอบได้ทุกเรื่องเลยวันทุกคอ ID Showcase นะคะคือเรามาจากตัวที่ว่า1เราคิดว่าเราอยากจะทำอีเวนต์ตัวหนึ่งที่จะทำให้เกิดในเรื่องของแบรนด์ awareness นะคะสร้างแบรนดิ้งขึ้นมาว่าให้มันเกิดกับความใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นแล้วมันก็ยังคงเป็นในเรื่องของตัวตนของตัวของวันทุกคอด้วยนะคะวันทุกคอเองเนี่ยแบรนด์ของเราเนี่ยถ้าเกิดมองลึกลงไปแล้วเนี่ยแบรนด์ personality ของมันเนี่ยคือวัยรุ่นที่สนุกเท่ฉลาดแบบฉลาดแบบฮิปๆอ่ะไม่ได้ฉลาดแบบว่าฉลาดทั่วๆไปฉลาดแบบแนวๆเท่ๆเก๋ๆอย่างตอนที่เราเคยออกป๊อปโมเดิร์นด็อกอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นในแนวที่ฮิปๆนิดนึงฉะนั้นเนี่ยทุกกิจกรรมเราจะต้องสอดคล้องไปกับตัวที่เป็นแบรนด์เพอร์ซันนอลิตี้ของเราด้วยฉะนั้นก็เลยมองว่าเราก็มานั่งคุยกับเอเจนซี่ว่าเฮ้ยเทรนด์ที่เราจะทำเนี่ยเราอยากที่จะทำตัวมาร์เก็ตติ้งที่เป็นบิ๊กบึ้มนะคะแล้วก็กลุ่มของเราเนี่ยทาร์เก็ตก็ยังคงเป็นนักศึกษานะคะช่วงเราตั้งไว้เลยว่าทาร์เก็ตของทุกคนเนี่ยคือ18ถึง20 25โดยประมาณนะคะเวลาเราจะสื่อสารเราต้องมีทาร์เก็ตที่ชัดเจนนะคะเวลาเราจะทำคอมมูนิเคชันกับลูกค้าเนี่ยทุกสื่อทุกชิ้นที่ออกไปไม่ว่าจะเป็น TVC หรือว่าอีเวนต์หรืออะไรเนี่ยถ้าเราตั้งทาร์เก็ตที่ชัดเจนแล้วเนี่ยสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะล้อไปตามทาร์เก็ตที่เราจะมุ่งสู่ไปถึงตรงนั้นนะคะแล้วเราก็มองว่าอินไซต์แล้วเนี่ยตัวเด็กๆเองเนี่ยชอบอะไรในช่วงณเวลานั้นนะคะเราก็มองว่าเด็กเนี่ยมหาลัยเริ่มจะทำอาชีพของตัวเองเริ่มจุกจิกจุกจิกทำนู่นแล้วก็ไปขายให้เพื่อนๆนะคะเราก็เลยเปิดเลยว่าสนับสนุนให้เด็กเนี่ยเป็นองค์ประกอบตั้งแต่เล็กๆนะคะตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วก็เอาไอเดียเพราะว่าเราเนี่ยมักจะพูดถึงในเรื่องของ creativity อย่างที่คุณศักยชาติบอกนะคะว่ามันจะต้องมีพวกที่เป็นไอเดียจับๆเนี่ยออกมาฉะนั้นเนี่ยเอาไอเดียที่มันเจ๋งๆนะคะของเด็กนักเรียนขึ้นมาเป็นโชว์เคสในงานเลยว่า10ไอเดียนั้นมีอะไรบ้างนะคะเราก็เลยจัดอีเวนต์แบบปิดทั้งแต่ซอย3ทั้งเส้นเลยนะคะให้เป็นโชว์เคสของนักศึกษาทั้งหมดแล้วก็เอาสินค้าตรงนั้นเนี่ยมาขายพร้อมกับจริงๆองค์ประกอบของการจัดอีเวนต์เนี่ยมันคือนอกจากจะเป็นอันแรกนะคะก็คือในเรื่องของแบรนด์เอ็กซ์เพียร์แล้วเนี่ย คือสามารถที่จะท
ทำให้สินค้าของเราเนี่ยเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้สิ่งที่สองก็คือเราต้อง deliverer ของตัวที่เป็น message ของงานหรือว่า key message ต่างๆที่เราอยากจะให้เข้าถึงตัวของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยจะต้อง message นั้นก็ต้องถึงลูกค้าด้วยนะคะครับผมส่วนที่สามเนี่ยเรามองว่าแล้วตัว target ที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราไป niche หรือว่าเราจะไป mass นะคะตรงนั้นเนี่ยเราก็มีกลุ่มหนึ่งว่าโอเคในงานเนี่ยเป็น nicheแต่ความสนุกสนานของงานเนี่ยเป็นแมสนะคะเราก็เลยต้องปิดมันทั้งซอยเลยแล้วเอาตัวที่เป็นดนตรีหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยมาสร้างสรรค์ตรงนั้นซึ่งเราก็จะจัดทุกเดือนละครั้งเป็นเวลา2ปีอะค่ะทำให้ตรงนั้นเนี่ยก่อเกิดโดยที่เราทำให้คอนตัวงานเนี้ยดังขึ้นมาได้โดยเราใช้ตัวที่4คือ IMC เข้ามาช่วยนะคะสื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราจัดงานเรามีซีเลบการทำอีเวนต์เราต้องมีตัวที่เป็นตัวดึงให้งานนี้ดังซีเลบเนี่ยสำคัญที่จะต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ตัว PR ก็สำคัญด้วยเหมือนกันทำยังไงหลังจากที่เราทำอีเวนต์ขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณวิทัศน์บอกว่าเราก็ต้องมี PR ออกไปได้ด้วยฉะนั้นเราจะใช้สื่อในเรื่องของนักข่าวหรือว่าตัวที่เป็นIMC ไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือว่าเป็นเพลสหรือเป็นแต่ทีวีเราไม่ทำนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราเกินงบเกินไปเราก็จะทำให้พวกนี้เนี่ยเข้าสู่ในถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจุดสำคัญคือเราต้องการให้ทุกคนรู้ว่าฉันน่ะปิดซอยสยามค่ะครับผมนอกจากนี้วันทูคอร์ก็คือพูดง่ายๆเลยคือวันทูคอร์เป็นแบรนด์หนึ่งนะฮะในความคิดของหลายๆท่านว่าใช้ IMC เยอะมากเลยทั้งคอนเสิร์ตทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์มาร์เก็ตติ้งทั้งหมดเลยรวมไปถึงมิวสิกมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะฮะก็ถาม impact นิดนึงครับในมุมมองของวันทูคอร์เนี่ยวันทูคอร์มองยังไงกับ impact ที่ได้รับกลับมาครับอย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เราจะเลือกที่จะทำอีเวนต์นะคะเราก็จะมองว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นในเรื่องของมิวสิกหรือว่าเป็นในเรื่องของอีเวนต์ที่เราจะทำในเรื่องกับแบรนดิ้งเนี่ยเราก็จะมองว่าโจทย์จะไปตอบกับกลุ่มลูกค้าเนี่ยเซกเมนต์ไหนนะคะเรารู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจริงๆเด็กไม่มีอะไรมากเลยเด็กชอบในเรื่องของความสนุกสนานชอบเรื่องมิวสิกแล้วก็อยากที่จะโชว์ออฟในสิ่งที่เขามีนะคะเราก็จะเลือกกิจกรรมเนี่ยให้สอดคล้องกับตัวพฤติกรรมของเด็กนั้นขึ้นมาครับผมค่ะครับผมนั่นก็คือ impact ที่ได้รับจากน้องๆเนี่ยในมุมมองของ AS ก็คือความสนุกสนานแล้วก็การมีประสบการณ์ร่วมกันนี่นะครับคราวนี้ถ้ามาพูดถึงเชิง impact อ่ะครับผมนี่คือ impact ในส่วนของ end user ใช่มั้ยครับ impact ในส่วนของถ้าหากว่าจัด trade show อ่ะครับผมคุณศักดิ์ชาติมองว่าจัด trade show ยังไงเนี่ยจัด trade fair ยังไงให้เกิด impact ครับประเด็นแรกครับผมจัดที่ impact ครับเอาจัดที่ impact อยู่แล้วใช่ครับผมคงจะสามารถทะลุคำตอบได้ไปได้ก่อนแล้วนะครับครับผมเพราะว่าไม่ได้จัดที่ศูนย์สิริกิติ์ครับครับก็ยังจัดอยู่นะฮะครับครับก็จริงๆแล้วความยากคืออย่างนี้ครับtrade show เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ประเภทของธุรกิจที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก่อนว่าเราเป็นเบอร์ต้นๆเบอร์กลางๆหรือว่าเบอร์ท้ายๆพอเราวิเคราะห์แล้วธุรกิจไซเนจหรือว่าดิจิตอลไซเนจเนี่ยเราเป็นเบอร์ท้ายๆด้านเทคโนโลยีคือเราไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีเหล่านี้เลยเอ๊ะเราเป็นเบอร์ต้นๆในเรื่องของ creativity เรามีงานโฆษณาเรามี public awarenessที่เป็นไอคอนน่าสนใจมากอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าแรปตึกทั้งตึกเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยเรามีความกล้าครับบ้าดีเดือดดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเราก็วิเคราะห์มันมีประเด็นที่เขายอมรับคือการทำเทรดโชว์อะไรที่มันเฟกเนี่ยไปไม่รอดเพราะว่าเขาไม่ได้แค่คิดจะมาก็มาได้เขาต้องเตรียมตัวเขาต้องมีงบประมาณการเดินทางเขาต้องแพลนเวลามาแล้วคุ้มไหมอะไรเงี้ยนะครับครับงั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์มีจุดแข็งอยู่เหมือนกันอีกจุดแข็งนึงก็คือหวังว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเวียดนามเขมรลาวยวนพม่าเนี่ยพูดตรงๆเขาคงจะด้อยกว่าเรานะถ้าเราโดดเด่นกว่าเขาแล้วเวลานักธุรกิจมาบ้านเราแล้วหวังว่าประเทศเหล่านี้เป็นตลาดใหม่ครับผ่านเราแล้วกันผมก็มาวิเคราะห์แบบนี้ครับเพราะว่าเราเนี่ยฟังลาวพอได้ฟังพม่าเขาพูดก็พอได้เขมรก็ดูทีวีไทยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย
พราะฉะนั้นเราเนี่ยคงไม่ใช่เบอร์ต้นๆของโลกแต่ว่าเป็นเบอร์ต้นๆของบรรดาบ้านพี่เมืองน้องนะครับอ้าวพอเราวิเคราะห์อย่างนี้ปั๊บเราก็เลยมาดูว่าจะทำให้เกิดการยอมรับได้ยังไงก่อนที่จะเกิดการคือจะให้เป็นเกิด impact เนี่ยจริงมันใช้งบประมาณสูงครับแล้วก็ถ้า impact นั้นเป้าหมายไม่ชัดเจนเนี่ยเหมือนเอาเงินไปทิ้งเลยครับมันเสียเปล่าจริงๆครับเราก็พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเราก็คิดว่าเออเราใช้คำว่า gateway แล้วกันคือเป็นประตูเชื่อมในโลกของโอกาสทางธุรกิจเราก็พูดเรื่อง gateway มา5ปีเลยครับว่าประเทศไทยนะเป็น gateway นะต่อไปคุณนักธุรกิจจะมาจากทางอิตาลีจากอเมริกาจากยุโรปคุณมีเทคโนโลยีจะขยายตลาดมาเมืองไทยคุณปล่อยหน้าที่เราคุยกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านได้เลยคุณมาแอปพอยต์เรามาเป็นดีลเลอร์คือผมคิดอย่างนี้สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีอะไรครับแต่เขาทำมาร์เก็ตติ้งเก่งจังเลยเขาเป็นผู้นำได้สารพัดด้านเลยโดยที่เขาไม่มีรีซอร์สอะไรในประเทศมากมายเอ๊ะถ้าเราทำมาร์เก็ตติ้งบ้างไม่ได้เหรอทำมาร์เก็ตติ้งจากโปรดักต์ต่างๆนี่แหละครับแล้วเราก็บอกว่าเรามีเบนฟิตนะถ้าครบเราก็ปรากฏว่าก็มีความสำเร็จอยู่ระดับหนึ่งเกิดขึ้นก็คือ country image ก็คือภาพลักษณ์ประเทศไทยคือประเทศไทยเป็นประเทศที่บอกว่าเอ้ยถ้าอยู่อยากมาประเทศไทยไหมเออก็รู้สึกว่าอยากมาเหมือนกันครับได้ค้าขายไหมเดี๋ยวก็คิดก็ได้ไม่เป็นไรคือรู้สึกว่ามาแล้วมันต้นทุนไม่แพง มีอะไรสนุกสนานเยอะได้ข่าวว่าของกินอร่อยได้ข่าวว่า night lifeชีวิตกลางคืนนี่สนุกจังนะครับแต่ผมไม่ค่อยส่งเสริมพวกนี้หรอกครับก็เขาเสาะหากันเองคือจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยอยากส่งเสริมเพราะว่างี้ครับเวลาพวกต่างชาติมาแล้วมันก็ชอบไปเที่ยวครับแล้วมันจะมีปัญหาประเภทกลับไม่ได้เงินไปจ่ายไม่พออะไรเงี้ยผมจะพยายามตัดประเด็นว่าผมจะไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้นะครับคุณต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะนั้นเราก็จะเอาด้านที่ดีของประเทศคุยกับเขาแน่นอนก็ทำงานกับทีเซ็ตมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยครับก็เลยได้คำว่า country image ขึ้นมาเป็น impact หนึ่งที่เราถ้าอาจเป็นคำหนึ่งก็เลยเหมือนกับขอยืมหรือว่า borrow brand image ของประเทศมาใช้บางส่วนเพราะว่าเราคือ no name มัน no name มากกับเรื่องนี้ก็ใช้เวลาค่อยๆสร้างที่พอสร้างขึ้นมาปรากฏว่าประเทศที่ผมคาดหวังแล้วมาช้าคือจีนผมเนี่ยคาดหวังจีนมากเลยว่าปีแรกๆที่เราพูดเนี่ยเขาคงต้องมาเลยล่ะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราทราบว่าจีนก็ปี้ได้ดีมากและราคาต่ำแต่ใช้ไม่นานพังคงต้องไหลมาในธุรกิจเราแน่เลยปรากฏว่ารอทั้ง 5-6 ปีอะครับไม่มาครับเราก็ดูเอ๊ะทำไมอ๋อมันเป็นกลไกของการสนับสนุนในโลกธุรกิจด้วยคือจีนพอเขาเปิดประเทศปรากฏว่าในประเทศเขาเองก็ต้องการใช้อย่างมากยังไม่ได้มองการขยายตลาดออกมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองพลาดท่านนึกถึงปักกิ่งเกมครับที่ผมว่าเมืองปักกิ่งก็จัดงานไซโชพอเขาจัดงานโอลิมปิกที่ปักกิ่งคุณคิดถึงไซเนชทั้งปักกิ่งครับหูใช้กันขนาดไหนแล้วถ้าใครไปเที่ยวพวกกวางเจาปักกิ่งตึกทั้งตึกเป็น LED อะนะโอ้โหไปที่ริมน้ำหอไข่มุกอะไรเนี่ยเรามีตึกเขาใช้ในประเทศก็เยอะมากแล้วครับมิน่าถึงยังไม่มาไอ้เราก็รอจะทำไชน่าพาวิเลียนอยู่ตั้งหลายปีจนลูกน้องแซวว่าพี่ผมว่าหนูว่ามันไชน่าพาวิเลียนก็พอประมาณไชน่านี่แหละไชน่าไม่เห็นมาเลยไชน่านะครับก็แต่ตอนหลังเริ่มมาละมาเนี่ยเพราะว่าพอคนจีนเขาให้เขามีโปรแกรมสนับสนุนนักธุรกิจที่ทำธุรกิจข้ามชาตินะครับก็อาจจะคล้ายๆทีเซฟเขาก็มีการสนับสนุนเหมือนกันมีคนที่มาแล้วจะได้เบนฟิตอะไรยังไงก็เริ่มทำให้ธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้นง่ายขึ้นเพราะว่าต้นทางทางเทคโนโลยีทางยุโรปมันแพงมากครับแต่เขาก็ยังมาเพราะยังมีลูกค้าหลายๆส่วนที่ต้องการของดีจริงๆผมก็เริ่มเห็นภาพว่า impact เริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีวอลลุ่มการค้าครับท่านอาจจะไม่ทราบนะเครื่องอิงเจ็ตเครื่องหนึ่งเนี่ยมันมีตั้งแต่ประมาณเครื่องละแสนกว่าบาทจนถึงประมาณ20ล้านผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนมันเหมือนรถยนต์นะครับราคาไม่แพงจนถึงเป็นโรลส์รอยซ์มันก็อยู่ในงานเราก็ไม่รู้นะเรานี่คุณเอา20ล้านมาแล้วใครจะซื้อ
ปรากฏว่าไอ้เครื่องที่มาโชว์ล่ะคือเขาซื้อแล้วแล้วเขามาโปรโมทให้ดูแล้วผมก็ลองรีเช็คว่าพอหลังงานพอจบแล้วเครื่องคือไม้เครื่องมือเหล่านี้ขายได้ไหมปรากฏว่าเขาแพ็ค